รอยช้ำแบบสีหัวใจเป็นของเขาเนี่ยครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นแกงลมแกงลมครับก็วันนั้นเป็นวันซ้อมใหญ่ครับของงานฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนน่าจะแบบแถวคิมหรือว่าย่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออแบบไปถ่ายรูปกันในมุมที่เคยถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแล้วก็คือก็ชวนออมผมก็บอกโอเคไปเดี๋ยวชวนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคือหมากอ่ะคือดีใจคือตรงนี้ดีใจเพราะว่าหมากเขาเป็นคนพูดว่าเอ้ยแต่ว่าชวนให้ครบนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอเคไปชวนกันก็แยกกันไปชวนอะไรเงี้ยผมก็ไปชวนมินก็บอกเออไปก็มาถ่ายรูปกันคือคนก็จับตาหมากเป็นบรรยากาศมันเป็นยังไงก็ดีครับดีคือผมว่าความจริงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วครับตอนนั้นเรื่องราวมันก็เกิดจากสาเหตุที่แบบว่าเกิดจากความเข้าใจผิดหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามันก็ผ่านมานานแล้วก็ผมว่าไออะไรต่างๆในข้างในใจมันคงหายหมดแล้วแหละแต่ว่าแค่เหลือจังหวะกับโอกาสที่แบบได้คุยกันแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่แบบได้คุยกันแสดงว่าวันนั้นก็คือเขาก็คุยกันแล้วใช่ไหมเออใช่ครับเขาก็แท็กกันอะไรแท็กมือกันดีแฟนคลับก็เฝ้ารอพี่ออยอย่างเราในฐานะที่ใหญ่รู้สึกไงบ้างครับพี่ออยคือความจริงเราไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มหรืออะไรแต่ว่าเราแค่ดันโตสุดแค่นั้นเองเราก็เหมือนกับว่าคือวันนั้นพอเขามาถ่ายรูปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีเราก็บอกว่าอ่ะชนมือกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชนมือกันแล้วก็บอกไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็แฮปปี้อะครับอ๋อหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วว่าคุยอะไรกันเพราะว่าผมจำได้ว่าหลังจากนั้นก็แบบโดนตามไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับรายกลุ่มนี้ยังไม่รู้ครับรายกลุ่มยังไม่รู้แต่ว่าเอาไว้ว่าผมว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้คือทุกอย่างมันอยู่กลับมาสภาพแบบเดิมๆแล้วโอเคแล้วอะไรเงี้ยมันโล่งมันสบายใจขึ้นนะพี่ที่แบบเห็นน้องๆแบบคุยกันมันก็ผมว่าทุกคนเป็นหมดอ่ะไม่ชอบมีใครเห็นคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เรารักแบบมีปัญหากันอยู่แล้วนะพอเขากลับมาสมานกันมันก็เป็นอะไรที่ดีมีนักชวนกันไปไหนกันไหมครับหลังจากนี้ว่าก็ผมว่าเดี๋ยวก็คงมีแหละครับความจริงแล้วเราก็มีไปทานข้าวอะไรกันมาแล้วด้วยครับน้องนายก็คือน้องนายฮะน้องนายแบบน้องนายมาอยู่กับเราก็มีเพจทวงคืนน้องนายจากแก๊งเรายังไงพี่บอยเห็นเพจแล้วครับเพราะคนส่งมาดูเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าคนส่งมาบอกว่าอย่าคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่คิดอยู่แล้วคือเพจเนี้ยผมว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังหรอกเขาก็ตั้งขึ้นมาขำๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเขาคิดไม่สอนหรอคือเราก็ไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือผมรู้สึกว่านายอะครับเขาความจริงเขาอยู่กับช่องมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าไม่มีงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็มีงานคอนเสิร์ตทีนึงพอมางานนี้มันมีความบังเอิญที่ว่านายอะครับถูกจับมาอยู่แบบพวกผม3คนโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวผมก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอได้มาเจอกันมาซ้อมบอลด้วยกันมาซ้อมโชว์ด้วยกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาเป็นเด็กน่ารักนะแล้วเขาก็แบบดูแบบว่าเป็นเด็กสนุกแต่ว่าผมรู้ว่าคือคำนี้ก็ถามเขาด้วยอ่ะก็คือสาเหตุหลักๆก็แค่ว่าเขาเข้ามาใหม่เขาไม่มีเพื่อนเขายังแบบไม่รู้จะเริ่มต้นคุยกับพี่ๆยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมอเล็กเกตก็เคยเป็นมาก่อนเพราะนั้นเราก็แค่แบบว่าทำความคุ้นเคยให้เขาละลายพฤติกรรมเขาอะครับเขาเปลี่ยนไปครับก็ผมว่าวิธีที่แบบการให้ทำอะไรสนุกมันก็เป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีอะแบบให้เขาผู้ใหญ่ไว้วางใจให้น้องถูกแก๊งเราผู้ใหญ่นี่ครับผู้ใหญ่นี่ใครช่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคนะครับเขาก็บอกว่าได้เห็นนายในอีกลุคที่แบบว่าเป็นเด็กๆสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจากที่ผมสัมผัสรู้จักได้อะเวลาเขาอยู่กับแม่ที่หมูครับหรือว่าเวลาได้ยินเขาคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปกตินะเขาก็เป็นเด็กน่ารักร่าเริงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมนั่นแหละเขาแค่ไม่กล้ามาคุยกับเป็นเด็กใหม่อ่ะยังไม่กล้าแบบเล่นมากอะไรเงี้ยเฉยเราก็แค่แบบว่าบอกให้เขารู้ว่าพวกเราเล่นได้นะพวกเราแบบสนุกได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่หมูยังไงโอ้เจอบ่อยเลยก็บอกความจริงแล้วก็คือบอกคุณแม่พี่หมูนะครับบอกว่าแบบบอกว่าถ้าเกิดผมเล่นอะไรเยอะไปก็บอกได้นะครับคุณแม่ แม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรสนุกคุณแม่ก็แบบชอบสนุกดีอะไรเงี้ยพี่บอยคนอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าแบบของเราก็ค่อนข้างจะเรียนทะเลนอะไรต้องลดไหมพี่บอยกลุ่มเราว่ายังคอนเซ็ปต์เดิมเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใหญ่ห้ามมาเดี๋ยวไปลดเลย ตอนนี้ไม่มีอะไรก็ปกติคือความจริงแล้วเราก็ไม่ได้
ม่ได้แบบว่าจะพาเขาไปดึงแบบว่าให้มาแบบเข้าเราอะไรเงี้ยแต่แค่ให้เขาสนุกสนานอย่างงานฟุตบอลอย่างเงี้ยมันเป็นงานลื่นเลงเฮฮาแล้วก็แบบอยากให้เขาได้แบบสนุกไปกับพวกเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าสนุกมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกแก๊งปักไม้โดยตรงยังเรายังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปในกรุ๊ปแชทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากวันงานก็มีทักไลน์คุยกันบ้างอะไรต้องผ่านตรงที่สุดเลยก่อนก่อนจะเข้าคุณเราเดี๋ยวไปถามอาจารย์เกสกับอาจารย์เล็กก่อนนะยังไม่มีอะไรตอนนี้ความจริงแล้วก็แถวนี้ครับสนุกกันไหมครับอีกอันนึงอ่ะของพี่ป๋อปีหน้ายังไงพี่อ๋ออันนั้นปีหน้าก็ไม่รู้ละคือความจริงที่ลงไปก็สนุกเดี๋ยวปีหน้าก็คงบอกว่าคงมีการท้าอะไรกันแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่อย่างปีนี้ก็คือเราตั้งใจว่าจะโชว์สนุกปีอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่ได้ตั้งใจคือที่ลงคลิปเนี่ยลงก่อนเตะบอลประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเองอ่ะชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือบางแค่เดินไปคนจริงจะไปย้อเย้ยพี่ป๋อเขาไม่เคยยิงเข้าเลยแล้วตอนซ้อมเขาก็ยิงไม่เข้าเลยแล้วก็จะไปแบบว่าย้อเย้ยว่าปีนี้ยิงเข้าหรือเปล่าพี่ป๋อเขาพูดมาว่าถ้ายิงไม่เข้าถอดกางเกงแล้วเขาก็โยนมาให้ผมด้วยเขาท้าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยผมดันถือกล้องถ่ายอยู่ผมก็ต้องแบบรับคำท้าไปอ่ะแล้วก็คิดว่าเขาคงยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่เขาได้ยิงเข้าจริงๆแล้วอย่างวันนั้นเราเตรียมตัวไปไหมคะว่าแบบเราต้องใส่ไม่เพราะว่าผมใส่อยู่แล้วอ่ะไอผมใส่อยู่แล้วไงใช่ก็มันเป็นตัวที่ใส่ไปวันนั้นนะตัวสนุปปี้ไม่ได้ตั้งใจกะว่าจะเห็นของเขามากกว่าโอเคนะคะ